Welcome back to LWC Super Champ, ladies and gentlemen. Heading straight into our next fight here this evening. Fought over 5 rounds of Muay Thai at 164 pounds. Introducing to you first, fighting out of the blue corner. This fighter is 22 years of age, stands 185 centimeters tall, with a fight record of 27 fights and 23 wins. Training at a Petchsaman gym, representing Iran. Please put your hands together for Arya Akbari. LWC Super Champ. Let it go to shop. We're going to head Iran. Come Arya.แล้วมาต่อนะครับนักชกมุมแดงอายุ33 ปีจากฉะเชิงเทราประเทศไทยครับสูง178เซนติเมตรชกมาแล้ว113ไฟท์ชนะ87และเสมอ2ขอเสียงประมือต้อนรับ Denlin Weerasaklate Gym from Thailand LWC Super Champ And in the red corner, Denlin Weerasaklate from Thailand.ส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่นี้ขอเชิญคุณพิเชษฐ์กหกสิทธิ์มาถึงคู่ที่6นะครับเป็นคู่เอกในวันนี้ครับกำหนดชก5ยกครับพิกัด164ปอนด์เดริกไกรศิลปบ็อกซิ่งครับพบกับอาร์ยาอักบารีจากประเทศอิหร่านครับถือว่าเป็นคู่มวยรุ่นใหญ่เลยนะครับยักษ์ชนยักษ์ครับ164ปอนด์ครับวันนี้เลยครับนักชกจอมเก่าครับเดชฤทธิ์ไกรศิลปบ็อกซิ่งยิมปัจจุบันอายุ33ปีเลยครับจากอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นสูง178เซนติเมตรครับ113ครั้งชนะ87แพ้24แล้วก็เสมอ2ครั้งครับไฟล่าสุดนี่ก็เอาชนะมูฮัมเหม็ดแอตลาสนะครับที่นี่แหละครับวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประเภทหมัดหนักมากนะครับโป้งป้างปิดบัญชีมาดูว่าวันนี้นี่กำปั้นของเขาจะทำงานหรือเปล่าส่วนมุมน้ำเงินนะครับอายาอักบารีครับนักชกวัย22ปีจากประเทศอิหร่านครับสูง185เซนติเมตรครับ27ครั้งชนะ23แพ้4ครั้งครับฟิตซ้อมที่Petchsamanยิมครับที่ชลบุรีครับก็ถือว่าเป็นนักชกที่กำปั้นหนักเหมือนกันครับโอ้โหคู่นี้ห้ามกับพริบตาเลยครับไม่รู้ใครน็อกใครครับใครหล่นครับต้องมาติดตามกำหนด5ยกนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าจะใช้บริการกันครบหรือเปล่านะครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็โอ้โหเก่าเหลือเกินครับสำหรับเดชฤทธิ์ครับอีกฝ่ายหนึ่งก็หนักเหลือเกินครับเป็นของอาร์ยาอักบารีน้ำหนักใหญ่ๆแบบนี้ครับ164ปอนด์นะครับต้องขอบคุณนะครับสำหรับบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับโดยแอนดาซินนะครับมีรางวัลพิเศษให้กับนักชกนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับรับไปเลย 10,000 บาทนะครับทันน็อกได้ถ้าเป็นเตะก้านคอถ้าเป็นจระเข้ฟาดหางครับก็รับไปเลย 30,000 บาทและทุกคนทุกคู่ครับยังลุ้นนะครับสำหรับรางวัลนักมวยยอดเยี่ยมและคู่มวยดูเดือดประจำสัปดาห์นะครับสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่อง8ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมครับไทยไฟท์ชิงเต่าครับตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาเป็นต้นไปจับตาดูดีๆครับกำหนด5ยกครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับไม่ต้องสาธยายความกันมากนะครับสำหรับเดชแหมทนมีชะงักครับโดนแข้งของอายาบารีครับโอ้ยโดนหมัดมีอาการครับเดชฤทธิ์ครับยังไงครับโอ้ดูครับนั่นแหละครับอย่างที่บอกข้ามกับพริบตาครับไม่รู้ใครจะต่อยใครหล่นนะครับหนักทั้งคู่ครับแหมเหมือนมีอาการแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะฟื้นแล้วครับขาหรือเปล่าครับขยับครับขยับทีบครับเอาคืน โอ้ต้องกัดฟันปลอดเลยครับเดชฤทธิ์ครับโดนเตะไปที่ต้นขาครับตั้งแต่ต้นยกแล้วมีอาการครับต่อซ้ำไปที่เดิมนะครับอาร์ยาอักบารีครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้รีบร้อนอะไรมากมายครับวนอยู่วงนอกยิง 1-2 เตะพับนอกโอ้ต้องจุดอาการดีๆครับเดชฤทธิ์ครับเข้ามาแข้งซ้ายพยายามจะสวนมากครับเตะขวาโอ้ยเสียหลักล้มลงไปกรรมการก็ลงไปด้วยแม่หรือจะเป็นแผนของเดชฤทธิ์หรือเปล่าโอ้โหเห็นแกเล่นสมจริงเลยนะครับขุดบ่อล่อปลาหรือเปล่าโอ้ยครับขาซ้ายครับต้องยกบังนะครับเดชฤทธิ์ไปปล่อยให้เขาเตะแบบนี้ย้ำบ่อยๆนิดแหมยางระเบิดได้ครับนะครับเริ่มหาจังหวะต่อยหมัดนี่แหละครับลูกหนักครับเริ่มเอาออกมาใช้ครับทางด้านเดชฤทธิ์ยังพลิ้วอยู่นะครับแข้งซ้ายมาดึงหลบได้ครับเดชฤทธิ์ก็พยายามจี้ไปที่พับนอกนะครับที่ขาด้านซ้ายของเดชฤทธิ์ครับเข้ามาอู้จะแทงเข่าโดนหมัดของเดชฤทธิ์ครับหมัดขวาเริ่มจะตั้งหลักตั้งลำได้เลยครับเดชฤทธิ์ครับเดินเข้ามาโอ้โหจับไปเนื้อแล้วก็ไปชะงักครับเลยโดนแข้งของอาร์ยาอักบารีก็เตะมั่นจริงๆครับแข่งของอาร์ยาอักบารีเจอสองแล้วโอ้โหมาเร็วมาแรงจริงๆครับนักชกอิหร่านครับแต่อย่างว่าครับกำหนด5ยกนะครับยังอีกยาวไกลครับค่อยๆเบียดเข้าไปครับเดชฤทธิ์ก็ยังดูไม่ได้เร่งออกอาวุธเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าออกนี่ออกเน้นๆแบบนี้ครับแข้งขวาแล้วก็หมัดบิดรอกดเน้นๆครับแต่ว่ายังไม่ได้จังหวะครับโอ้เป็นทางด้านอักบารีที่ขยันออกมากกว่าแล้วครับอาวุธในยกนี้นี่ครับเกี่ยวแล้วโต้เน้นๆครับมาแล้วครับเริ่มจะเน้นขึ้นครับช่วงปลายยกที่1ของเดชฤทธิ์ครับค่อยๆเดินสืบเข้าไปครับแข้งซ้ายโอ้โหหมดเต็มๆครับโอ้แต่ว่าดื้อเหลือเกินครับอาร์ยาอักบารีครับมีสวนมีโต้ตลอดเกี่ยวแล้วก็เทตัดล้มลงไปครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของเดชฤทธิ์แน่นอนครับหมดผ่านยกแรกไปแล้วนะครับคู่เอกวันนี้ครับเดชฤทธิ์ไกรศิลป์บ็อกซิ่งครับกับอาร์ยาอักบารีโอ้โหในช่วงต้นยกนี้โดนเตะไปที่น่องแล้วเหมือนจะสะดุดนิดหนึ่งนะครับเดชฤทธิ์นี่นะครับมีชะงักเล็กน้อยครับมีอาการพะวงอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็อักบารีเห็นอย่างนั้นก็เดินเข้าไปเลยครับแต่ว่าพอตั้งหลักตั้งลำได้นี่ก็เริ่มจะมีสวนขึ้นมาบ้างครับมีเกี่ยวครับแล้วก็วางแทงลูกนี้ลื่นล้มลงไปนี่โชว์จังหวะสวนกันครับนี่ไปชะงักนะครับเจอแข้งของอักบารีวันนี้ถือว่าสู้กับเดชฤทธิ์ได้สนุกเลยนะครับนักมวยอิหร่านรายนี้ครับเอาละครับยกที่2ครับไฟนี้นี่เดชฤทธิ์น่าจะไปซ้อมอยู่ที่วีรศักดิ์เล็กยิมนะครับที่นนทบุรีครับที่รัตนาธิเบศของที่วีรศักดิ์เล็กวงประเสริฐแล้วครับแต่เจ้าตัวเอาละครับขยับเดินครับแข้งขวาไปครับเริ่มจะเน้นขึ้นครับออกหนักๆแล้วครับทางด้านเดชฤทธิ์อักบารีก็หาจังหวะดักเตะดักต่อยตามสไตล์ครับวันนี้ไม่แลกไม่ปะทะครับนี่ครับกลายเป็นเล่นฝีมือไปเลยครับไฟนี้แต่ก็เน้นหมัดนะครับอาร์ยาอักบารีครับแต่ว่ายังดูคล่องแคล่วรวดเร็วว่องไวครับโอ้โหเป็นมวยใหญ่ที่ความคล่องตัวนี้สูงจริงๆครับมาแล้วครับหมัด 1-2 เดชฤทธิ์ขยับเข้าไปจะออกหมัดที่ยังไม่มีจังหวะครับอักบารีถึงตัวพยายามจะฟัน2ครับยังติดแขนการแยกออกมาก่อนขยับครับเดชฤทธิ์จะมีหมัดที่ว่าหนักๆนี่ยังไม่ทำงานครับยังคำเป้าไม่เจอครับเอาละครับเอาแข้งไปก่อนครับแข้งก็หนักเหมือนกันเอาละครับแข้งนี้ได้ครับอักบารีเป็นเกมที่ใจเย็นมากครับเดชฤทธิ์ค่อยๆหาจังหวะนี่ครับโอ้แข้งขวาหวดไปนะครับพยายามจะเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดเอาคืนครับ อักบารีความเร็วนี้เป็นของอักบารีนะครับแต่ว่าลูกหนักนี่แน่นอนครับเป็นของเดวิดครับหนักทุกลูกแน่นทุกดอกแข่งโอ้โหแข่งขวาต้องมาแบบนี้ครับมาบ่อยๆครับสองแข้งครับเสียงดังฟังชัดครับเสียงดังเรียงกระตบมือเลยครับเทียเทียเข็ดหรือยังครับเข็ดหรือยังบวกหมัดกันครับไปที่พักนอกอีกแล้วก็ถือว่าเป็นเกมที่เข้มข้นขึ้นตามลำดับแล้วครับจังหวะนี้ลื่นครับค่อยๆเบียดเข้าไปครับเดนลิสช้าแต่ชัวร์ครับช้าแต่หนักแรงทุกตอกหลุดไปแม่เตะห่างไปหน่อยครับยังไม่โดนครับแข้งนี้ขยับครับเดนลิสฝันศอกเขี่ยวไปครับแม่อาวุธก็เยอะเหมือนกันนะครับอาบารีครับแต่ว่าเป็นเกมที่ไม่แลกไม่บวกครับอาจจะไม่ถูกใจแฟนมวยแต่ว่าต่อยเอาทรงครับนี่จังหวะนี้โดนเข็นเข้าเชือกครับสังเกตนะครับเท้านี่ไม่หยุดนิ่งเลยครับอายะอักบารีครับออกซ้ายทีขวาทีเดวิดก็โอ้โหขวาก็ยังทำเป้าไม่เจอครับหมัดขวาแทงขวาได้ครับอักบารีเกี่ยวไว้แล้วก็ตามชาร์จเข่าคืนทันทีโอ้วงในครับประกบกันครับเดวิดก็ไม่ยอมให้ตีง่ายๆช่วงปลายยกที่2ครับจังหวะนี้กระโดดแต่เข้ามาแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ครับเจอขวางหน้าไว้ช่วงปลายยกครับขยับเดินต่อครับเดนลิสค่อยๆเดินเบียดเข้าไปแข้งขวาติดบังครับอักบารียังไงดีครับเสียหลักล้มลงไปเองครับจังหวะนี้ยืนหลักไม่แน่นครับหมดยกที่2ครับกลับมาสู่ลุมพินีมวยไทยอารีนานะครับคู่เอกวันนี้กำหนด5 ยกกับเดวิดไตรศิลปภพบ็อกซิ่งกับอายะอักบารีจากอิหร่านแข่งของคลาวงไวตรงคนนี้นะครับแต่บอลลูกหนักก็เป็นของเดวิดเลยครับไปดูไฮไลท์กันเลยครับยกที่ผ่านมาเดี๋ยวรัวมาเป็นชุดเลยครับความรวดเร็วของอายะอักบารีแรกๆนี่ก็ถือว่าสร้างความลำบากใจสร้างความยากให้กับเดวิดพอสมควรเลยครับต่อยมาต่อยสวนต่อยมาต่อยคืนนะครับมีเกี่ยวไว้เสียหลักนิดหน่อยครับอักบารีโอ้แต่ว่าพอบุกนี่ก็ทำได้ดีนะครับนักมวยจากอิหร่านครับไปลุยกันต่อเลยครับยก3ยังคงเป็นเดนลิสที่ขยับเดินเข้าหาเหมือนเดิมแล้วครับยกนี้ก็คงต้องเน้นขึ้นแล้วครับแต่ว่าอักบารีเหมือนจะขยับเดินเหมือนกันครับเปลี่ยนมาเป็นแข้งซ้ายดูบ้างครับทางด้านเดนลิสแล้วครับดักต่อยมัดขวาครับอักบารีแกอารมณ์ดีเหลือเกินครับต่อยไปยิบไปครับจังหวะนี้เป็นจังหวะเสียหลักนะครับใจหายแวบนึกว่าจะเป็นจังหวะโดนหมัดลื่นบ่อยนะครับวันนี้เดวิดครับส่วนอักบารีนี่ก็โหโบยบินครับอย่างกับนกน้อยครับแล้วก็ออกอาวุธนี่ก็ถือว่ารวดเร็วว่องไวครับมาอีกแล้วครับแข้งขวาพอเดวิดจะเตะนี่แกก็ดึงตัวหลบออกไปทันทีแข้งนี้ได้ครับเอาละครับจังหวะฟันศอกก็พยายามโต้ตลอดเหมือนกันนะครับอักบารีไม่ยอมให้เดนลิสกินปีครับพยายามเดินต่อครับเดนลิสเบียดเข้าไปแข้งขวาครับพยายามต่อยหมัดต่อยไม่โดนครับเสียหลักล้มไปเองจะแบกคิกซะหน่อยครับไม่เต็มเท่าไหร่ขยับครับขยับต่อยครับจังหวะนี้พยายามปักศอกครับแกทิ้งมาทั้งตัวครับโหมมาเลยจังหวะรุกนี่ถือว่าทำได้น่ากลัวนะครับอายะอักบารีครับเดนลิสตอนนี้มาอยู่ในการช่วงของการใช้จังหวะฝีมือเลยแหละครับไออักบารีเดินเข้ามาบ้างครับ2 ยกที่ผ่านมาโอ้โหแตกแล้วครับคุณหนุ่ยครับบริเวณคิ้วครับโอ้โหเจอทีเด็ดของอายะอักบารีครับเป็นศอกนะครับเอาฟันศอกนะครับเห็นแผลเลยนะครับอักบารีครับนี่แหละครับยุคนี้สมัยนี้นี่คือเป็นต่างชาติที่ฟันนักมวยไทยแตกครับสมัยก่อนนี่มีแต่นักมวยไทยฟันต่างชาติแตกครับโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับเนี่ยฮะโอ้โหปักเข้าไปที่ช่วงน่าจะเป็นจังหวะนั้นนะครับโอ้แต่แผลใหญ่พอสมควรนะครับเลือดไหลออกมาครับเอาละครับจะเป็นอุปสรรคขนาดไหนครับสำหรับทางด้านเดนลิสพยายามจะต่อยหมัดครับตับขึ้นเอาละครับเนี่ยฮะโดนเลือดเข้าตาหรือเปล่าครับโดนอีกทีหนึ่งครับ ปักซอยอีกทีครับโอ้เหมือนได้ใจครับอยากจะเปิดแผลอีกนะครับช่วงปลายยกที่3ครับสมาธินี่เสียแน่นอนนะครับเดี๋ยววิทย์ครับยังไงก็ต้องประคองตัวให้พ้นยกนี้ไปก่อนครับแล้วไปคัดเลือกเอามาผ่อนมาครับอัมบารีมาขวาเต็มหน้าครับนะครับอยากเดินครับพอมีแผลมันก็มีพะวงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้โอ้โหดูครับเลือดไหลเข้าตาแน่นอนแบบนี้นี่ฮะแล้วครับน่าจะหมดยกครับเดี๋ยวไปเช็คแผลหน่อยครับช่วงพักยกเดี๋ยวมาต่อครับยกหน้าโอ้โหนี่ครับแผลของเดชฤทธิ์ครับที่บริเวณหัวคิ้วซ้ายเลยครับเกิดจากซอกของรายนี้เลยครับอาร์ยาอักบารีครับโอ้โหเดี๋ยวดูว่าซอกไหนนะฮะอีกทีหนึ่งครับจังหวะนี้เสียหลักล้มไปเองครับซ้ายครับปากเขาให้แล้วก็แม่ยังครับยังไม่ใช่จังหวะนี้นี่ฮะน่าจะเป็นจังหวะนี้ครับปากเข้าไปครับโอ้โหอีกมุมหนึ่งครับเนี่ยฮะศอกนี้แหละครับเลือดสาดเลยครับแล้วเข้าตาด้วยครับมีตำหนิซะแล้วครับทางด้านเดชฤทธิ์อีก2ยกที่เหลือครับจะเป็นยังไงครับต้องติดตามน่าจะต้องปรับเกมปรับแผนกันพอสมควรเลยครับเดชฤทธิ์ไกรศิลปภพบ็อกซิ่งครับส่วนอาร์ยาอักบารีนี่แน่นอนครับเห็นแผลแล้วก็เลือดลมมันสูบฉีดครับมันคึกครับแต่ก็หาได้ไม่ง่ายนะครับใครที่จะฟันเดชฤทธิ์นี่บวกขนาดนี้มาแล้วครับหมัด1-2ทีเข้าไปโอ้โหบุกตั้งแต่ต้นยกเลยครับอาร์ยาได้ใจนะพอเปิดแผลเดชฤทธิ์ได้นิดกำลังใจมาอีกเต็มเลยครับเอาละครับหมัดขวาของเดชฤทธิ์ครับดักต่อยครับโอ้แต่ว่าศอกของอักบารีก็มาเรื่อยๆครับแกหาจังหวะฟันอยู่ตลอดแล้วครับดูว่าเดชฤทธิ์จะปรับแผนยังไงดีครับเจอหมัดอีกทีหนึ่งครับเอาละครับขวางครับขวางครับวงในตีได้ไหมไม่ได้ครับดูแล้วอาร์ยาอักบารีนี่กล้าต่อยมากกว่าเดิมนะครับกล้าแรกกล้าสวนนะครับทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับแล้วดูฟุตเวิร์คครับ3ยกที่ผ่านมานี่ยังไง4ยกตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับยก4ครับยังพลิ้วเหมือนเดิมขยับเข้ามาเอาลุกครับโอ้โหจิ้มหมัดครับเนี่ยกล้าแรกเลยครับเขารู้เลยครับว่าตอนนี้เดชฤทธิ์มีบาดแผลแล้วครับถ้าต่อยย้ำๆซ้ำๆนี่แผลมันก็จะเปิดมากขึ้นครับโอ้แข้งขวาครับร่างกายดีครับโต้เถียงตลอดเลยครับไม่ยอมเสียเปรียบอยู่ที่ว่าเดชฤทธิ์จะปรับแผนยังไงครับเลือดก็ยังไหลอยู่ครับเอาละครับดูฮะพยายามจะหาจังหวะฟันอยู่ตลอดครับเดชฤทธิ์เดินหรือถอยดีครับคิดหนักนะครับตอนนี้ไหนจะพะวงแผลอีกครับตัดลำตัวครับอักบารีทีอีกทีนึงครับขวาของเดชฤทธิ์มากระโดดเตะเอาคืนครับสับอีกทีนึงครับโอ้โหดูครับคือออกอาวุธได้เรื่อยๆนะครับทางด้านอักบารีไม่มีอาการยุบแผ่วให้เห็นเลยครับทีอีกทีนึงร่างกายดีมากครับอยู่วงนอกก็อันตรายครับอยู่วงในก็เสียวแผลครับเนี่ยฟันใหม่แล้วครับอักบารีศอกขวานี่แกฟันอยู่ตลอดวงในรัดแบบนี้รัดใต้ปีกครับกรรมการแยกออกมายิ่งต่อยแล้วก็ยิ่งได้ใจเลยครับอาร์ยาอักบารีกลายเป็นว่าเดชฤทธิ์เองพอมีแผลแตกมันก็คือช้าลงไปเหมือนกันนะครับเจอแข้งซ้ายอีกแล้วครับนี่ฮะแล้วเข้าตาครับเลือดยังไหลอยู่นะครับซ้ายอีกทีนึงพยายามต่อยครับวงในไม่มีอะไรครับอาร์ยาอักบารีก็น่าจะมั่นใจแล้วครับว่าตอนนี้หมัดของเดชฤทธิ์นี่ทำอะไรเขาไม่ได้นะครับก็เลยยิ่งกล้ามากขึ้นครับในการออกอาวุธขยับเข้าหาครับต่อยขวาเดินเข้าใส่ครับถีบนำไปเดชฤทธิ์เข็นมาอ้าวมีเสียหลักโชว์ทักษะยืดหยุ่นเลยครับม้วนหลังครับโดนมาทีอ้าวโดนแข้งขวาเดชฤทธิ์บ้างแต่เรียกเสียงเชียร์มาบ้างครับมุมแดงครับโอ้โหแต่นี่ปัญหาใหญ่ของเดชฤทธิ์เลยครับต้องเปลี่ยนแผนเลยครับหมดยกที่4ครับดีครับแผลแตกก็ ถือว่าค่อนข้างชะกันเลยครับของเดชฤทธิ์ครับพี่เลี้ยงก็ต้องเอาวาสลีนค่อยๆลูบครับโอ้ส่วนคนนี้ครับยิ่งมากยกนี้ยิ่งคึกจริงๆครับอาร์ยา อักบารีครับดูภาพช้านี่ตอนต้นยกนะครับเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าหาเดชฤทธิ์อยู่ตลอดกล้าออกอาวุธมากขึ้นนะครับส่วนเดชฤทธิ์ก็แน่นอนครับจะให้ไปออกอาวุธแบบสวนกันทีต่อทีนี่ก็เสียวเลยครับเสียวแผลมันจะเปิดกว้างขึ้นไปแล้วเดี๋ยวตัวเองจะลำบากนี่มีหลอกครับเตะซ้ายครับโอ้โหหลอกกินฟรีเลยครับลูกนี้ปัญหาใหญ่อุปสรรคสำคัญของเดชฤทธิ์นั่นก็คือเลือดที่มันไหลเข้าตานั่นแหละครับก็เลยสร้างปัญหามาถึงยกสุดท้ายแล้วครับบทสรุปของคู่นี้จะเป็นยังไงครับชมกันเลยครับดูแผนยกนี้เป็นยังไงครับเดชฤทธิ์เหมือนจะขยับไหมอักบารีแกก็นี่ครับโอ้โหดูฮะดึงจังหวะแล้วหวดครับคือดูเหมือนว่ายิ่งชกก็ยิ่งมั่นใจครับเนี่ยดึงจังหวะแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดครับเตะแล้วถีบครับเอาละครับจังหวะนี้ของเดชฤทธิ์ครับหวดแข้งมาครับเน้นๆเหมือนกันแต่หมัดวันนี้นี่ต่อยไม่ค่อยแม่นครับต่อยไม่ค่อยโดนครับแต่ว่าแข้งนี้ก็ยังถือว่าวางผลได้อยู่ครับแข้งขวาครับแบบนี้เอาละครับเริ่มทำได้เหมือนกันครับยกนี้ของเดชฤทธิ์ครับหวดเน้นๆครับแข้งขวาอักบารีขยับครับขยับต่อยแล้วก็โอ้โหแข้งนี้เตะยัดเชือกไปเลยครับต้องมาบ่อยมาเยอะเลยนะครับทางขวาของเดชฤทธิ์ครับโอ้โหแต่กระโดดฟันสองแล้วอักบารีแล้วก็วงในครับเดชฤทธิ์ก็ต้องป้องกันแผลไว้ด้วยนะครับต้องระวังด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นศีรษะไม่ว่าจะเป็นศอกนะครับยังไม่มีผ่อนเลยนะครับอาร์ยา อักบารีครับเข้ามาแต่เตะขวายังไม่มีจังหวะหาจังหวะเข้าทำครับอาร์ยาดีเข้าไปตามด้วยหมัดขวาโอ้เดชฤทธิ์ยิ้มแป้เลยครับเอายังไงครับตบหมัดจะทำยังไงครับจะปราบพยศอาร์ยา อักบารีได้ครับวันนี้นับสองอีกแล้วเลยครับหนักไปทางป้องกันตัวนะครับถ้าอยู่วงในเลยครับเดชฤทธิ์ครับไม่กล้าไปทุกไม่กล้าไปแลกด้วยเผลอผายขึ้นมาเดี๋ยวเปิดอีกแผลแล้วมันจะยุ่งเลยครับเอาละครับไม่ดูเหมือนว่าจะเป็นเกมที่จริงจังหวะแลกแข้งกันไปแล้วครับตอนนี้ครับแข้งต่อแข้งโอ้โหสาดซ้ายมาครับดูเหมือนว่าคือก็โต้ได้ตลอดนะครับทางด้านอักบารีไม่ยอมเสียเปรียบเด็ดนิดเลยครับโอ้ยสองอีกดอกหนึ่งครับโอ้โหนี่แหละครับสิ่งที่เพิ่มเติมมาครับนอกเหนือจากแข้งก็คือศอกนี่แหละครับโดนไปอีกแล้วครับเดชฤทธิ์แล้วเลือดมันก็ทะลักอีกแล้วเลยครับแบบนี้ถ้าโดนศอกครับโอ้โหอย่าฟันจะทิ้งมาทั้งตัวเลยครับตัวมันเริ่มเลยฮะประสานแข้งอีกทีนึงครับวันนี้กลายเป็นเตะไม่ยุบเลยครับเดชฤทธิ์โอ้โหจะอีกแผลแล้วแบบคุณหนุ่ยน่าจะเป็นปลายคิ้วเลยครับโอ้การเล่นสครบเลยครับหัวคิ้วหางคิ้วครับแล้วก็ออกมาผ่อนแล้วอักบารีครับวันนี้บอบช้ำพอสมควรเลยครับเดชฤทธิ์เจอพิษศอกของอักบารีเข้าไปครับไม่เหมือนที่นัดกันไว้ไม่ได้มีแต่แข้งครับมีศอกมาด้วยครับวันนี้ร้ายกาจจริงๆครับอักบารีจากอิหร่านครับโอ้ดูเหมือนว่าจะมั่นอกมั่นใจครับออกไปผ่อนเกมเหมือนกันครับอักบารีปลายยกครับโอ้โหดูใบหน้าของเดชฤทธิ์ครับน่าจะ2แผลนะเพื่อพอได้อีกแผลนี่แกออกมาผ่อนเลยครับโอ้โหจำชื่อไว้ให้ดีเลยครับอาร์ยา อักบารีจากPetchsamanยิมครับวันนี้เล่นเดชฤทธิ์นี่เละเทะไปหมดเลยครับทีมงานก็ดีใจนะครับทำได้อย่างที่ตั้งใจมุ่งหวังไว้ครับนี่ครับหัวคิ้วด้วยแล้วก็ปลายหางคิ้วด้วยนะครับดูภาพช้าครับเดี๋ยวดูจังหวะไหนครับที่อักบารีเพิ่มบาดแผลกับเดชฤทธิ์ครับจะดูนะครับนักมวยต่างชาตินะครับแม้ว่าจะเป็นยก5แล้วเนี่ยเขาไม่มีการมาผ่อนนะครับนี่หรือเปล่าครับโอ้โหงัดไปอีกแล้วครับศอกซ้ายเนี่ยแล้วเดินบุกเดินลุยตลอดครับโอ้โหน่าจะศอกนี้นะครับโดนเต็มใบเลยครับอัดเข้าไปเต็มหน้าของเดชฤทธิ์เลยครับแล้วก็โชว์โอ้โห สปริงข้อเท้าดีจริงๆครับอารยาอักบารีนักมวยจากอิหร่านครับพบคุณแมทธิวดีเลยครับและคู่ที่6จบลงเรียบร้อยครับชกกันครบทั้ง5ยกเลยเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใคร Ladies and gentlemen, after 5 rounds of Muay Thai action here we have our winner from the blue corner Iran Arya Akbari